วันนี้นั้นกระผมเองได้ตั้งจิตศรัทธาใจศรัทธามุ่งมาปรารถนาเดินทางด้านด้นมาก็ต้องการอยากจะมาขอโอกาสขอเวลาเพื่อที่จะนำโอกาสเวลาที่ได้นั้นไปสั่งสนทนาปัญหาธรรมไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณทั้งสองรูปจะมีโอกาสเวลาให้มากน้อยสักเพียงใดแล้วก็จะมีอะไรครับข้องหมองใจอย่างไรหรือไม่ไหมครับเจ้าพระคุณท่านผู้มีอายุทั้งสองรูปครับครับสาธุดีแล้วดีดักครับพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญครับครับมาเอื้อนเอ่ยขอโอกาสและเวลาในการกล่าวสั่งสนทนาธรรมครับถามว่าจะมีโอกาสมีเวลาหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมครับครับในเรื่องโอกาสและเวลาในตรงนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรโอ้เพราะว่าเป็นศรัทธาของญาติโยมที่ได้ตั้งมั่นเอาไว้ดีแล้วก็เรื่องเวลาในไม่คัดของเนาะครับครับก็แล้วแต่โยมไม่เนื่องแล้วเนาะใช่ครับเรื่องเวลานี่ก็แล้วแต่โยมเจ้าภาพแล้วแต่โยมไม่เนื่องแล้วแต่โยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพเขาให้มากเองก็ว่ามากถ้าเขาให้น้อยเองก็ก้มก้อยกับวัดลิฟโยมดูให้นี่ให้อะไรให้อะไรให้อะไรก็ให้เวลานะดิให้เวลาดูพระยังไงเอ้าเขาบอกยังไงอาจารย์เลยยังไงนี่แหละเขาบอกดูพระดีไปดูในโบสถ์พระไม่กูดให้ไปดูในซะพระตะกะให้ไปดูวัดเรียบนะจ๊ะมาก็มาช้ามาช้าก็เขาก็เขานั่งเองเป็นปู่ย่าตายายขึ้นธรรมาทหมดเร็วก็นั่นแหละก็น่าจะมาพร้อมกันแต่เขาเขาเรียกพระไอ้มาเรียกผมมาพูดให้มากเทศมากให้หน่อยเทศหน่อยนั่นดิก็ไม่ลืมตาดูนี่ก็ให้ทลายก็นับดูว่าเออมีตาก็ดูเบิ่งองค์นี่เขาจะนั่งมองแต่กันเทศอยู่นั่นอ้าวเหี้ยคือที่ผมว่าเนี่ยก็ดังที่ว่าให้ฟังนั่นแหละครับคืออาจารย์มาขออะไรผมก็ให้อันนั้นขอทิพย์มาขอนี่มาขอเวลาครับแต่ถ้าจะไปดูยังงั้นน่ะครับเขาดูพระดีให้ดูในโบสถ์ใช่ดูพระไม่โกรธให้ดูในซะแม่นดูพระตะกะนี่คือดูวัดเรียบใช่ถ้าดูพระผีธรรมกสององค์หนุนเดยมเด้อไม่เหรอแม่มองแต่กันเทศของโยมน่ะน่ะมองอะไรจักแล้วก็เห็นขึ้นธรรมาทก็ชำเลืองมองแต่กันเทศเข้าองค์นี่ก็ได้โอ้ยจะกอดตาขีดเอาว่างั้นนี่ครับก็ที่มองไปนั่นไม่ใช่มองกันเทศนี่ไม่ได้มองกันเทศผมเป็นเหตุมาตาขีจึงมันจำเรืองมองเหลี่ยมนี่ไปทางนั้นพอดีผมก็นึกดีใจนั่งตั้งนานป้าจันมหาวิลาสพิศวาสอะไรเองโน่ใช่คืออย่างนั้นมาแต่มนกับอาจารย์ครับอะไรจะเป็นประโยชน์ตัวที่ผลบ้านหัวระนามหัวระนามนี่บ้านจูดอ๋อข้าวประจังคิดเป็นทัศไทยนี่มานั่งฟังครับครับวันนี้เฉลาโฟโต้ครับได้มาถ่ายทำด้วยเฒ่าแก่มาเองเลยวันนี้วันนี้เฒ่าแก่มาเองในห้างโอ้ยงานไหนงานไหนก็ไปถ่ายทำไอ้พระพระก็ไม่พูดถึงค่าใช้จ่ายเงาะจักทีไม่พูดดอกงานไหนถ่ายเสร็จองค์ธรรมาทนี้เล็บไม่เคยพูดถึงเงาะจักทีดอกครับนี่นะผมโอ้ยโมทนาครับเฒ่าแก่เฉลาดาครับพาทีมงานมาถ่ายทำนี่เผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ธรรมะคือธรรมะถ้าจะอยู่แค่นี้มันแคบแอบมันต้องกระจายไปทั่วเรียกว่าไปทั่วจังหวัดทั่วโลกแล้วตรงนั้นนี่เนาะทั่วโลกครับเพราะว่าเขาดูทางอินเทอร์เน็ตเขามีอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยครับแล้วก็มี Instagram มี YouTube แล้ว Instagram ซะว่าทุกตัวอัศจรรย์นอกพระบันนอกทำไมยังรู้จักดีวะมี LINE มี Face เขาเล่นได้หลายอย่างเดี๋ยวนี้ Face อย่าไปออกขักหลายนำ LINE มันเด่นใส่หมู่กันนำไล่ไม่เท่าไล่กวนนำมานี่เขาเรียกว่าเท่าแก่ชาเหลาเรานี่ถ่ายทอดไปทั่วโลกทั่วโลกโอ้แสดงว่าทำงานเพื่อสังคมครับงานเพื่อพระศาสนาคือพระให้บางทีก็ไม่เอาเอออย่างงานนี่ก็พี่ผมมาถ่ายให้พี่พี่อันเดียตกลงกันเท่าไรยังไงจิ๋มน้อยอันเดียก็คุยกันสองอกยังงั้นอาจารย์เอ่ยครับวันนี้ให้ผมเป็นองค์ถามครับอาจารย์ก็ช่วยกันตอบอาจารย์เด้อช่วยกันที่รู้สองน้องรู้ศีลอะไรมาหายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นมากกว่าตัวของคนหัวกับกากของสันสัญญาว่ายาวบอกเข้าเอาปากกัดคนลูกอ่อนดัดไม่วางตาบอดหลงทางไม่ถามใคร
มีจระเข้ใหญ่ไผ่ลงน้ำครับลงดำครับยินดีสู้ไพรีไม่มีอาวุธใครไม่ยศก็เลยเขาไม่รู้พูดมาอย่างนั้นเขาแล้วมันเสียเวลาไม่หรอกใช่ไหมกันนะพาเขาเวลาเขาจะถามเขาถามปวกปะปวกปะไม่ต้องจะหลิมอีกนั่นไม่ใช่จะมีเวลาให้จะเองจำลูกจะมาเอาตัวลูกแต่พระเลยกันไหนหรอมาอาร์ตใช่คือถามก็ถามไปเลยไปว่าให้มันเสียเวลาทำไมมันต้องปูพื้นฐานก่อนหลวงพี่ไอ้แก่คือถามนี่จะถามปั๊บเลยมันไม่ได้เข้าเรื่องไงโอ้ผมต้องปูพื้นไปก่อนปูพื้นก่อนเออเคยเห็นไหมล่ะนี่เนี่ยขนาดคุยจะชนกันมันยังเบิดใส่กันก่อนมันเบิดใส่ยังไงคือเองจะเบิดใส่กันก่อนเพียเบิดยังไงควายมันเบิดยังไงน่ะเวลาควายอ๋อ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 อ๋
ต่อไปเราจะได้รู้ไวเบิร์ดกันอาจารย์ครับเราจะเทศมันต้องปูพื้นฐานก่อนอาจารย์วันนี้นี่ผมจะถามอาจารย์ก่อนครับว่าปูพื้นฐานว่าปัญหาโบราณมันมีหลายอย่างนั่นยังงั้นวันนี้ผมจะถามแบบโบราณว่ามีคําโบราณอยู่คําหนึ่งว่าท่านบอกว่ารักอะไรเอ่ยถึงจะถูกผูกอะไรเอ่ยถึงจะอยู่นั่นรู้อะไรเอ่ยถึงจะดีมีอะไรเอ่ยถึงจะประเสริฐเกิดมาจะให้โยมเอาอะไรไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเจ้าเมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาโอ้ยังงั้นผมจะถามแบบโบราณว่ารักอะไรเอ่ยถึงจะถูกครับผูกอะไรเอ่ยถึงจะอยู่ครับรู้อะไรเอ่ยถึงจะดีนั่นมีอะไรเอ่ยถึงจะประเสริฐครับเกิดมาจะโยมเอาอะไรไปนั่นให้อาจารย์ทั้งสองรูปสององค์ช่วยกันตอบทีละข้อละข้อผมจะไล่ไปเป็นลำดับเลยครับข้อแรกเลยถามอาจารย์มหาก่อนครับความรักนี่มันดีไหม